ีครับทุกคนวันนี้มาสอนเกี่ยวกับการใช้เปิดเพจเราเปิดหูขึ้นเกริมขึ้นมาก่อนจะสอนวิธีการล็อกอินอันนี้เป็น user name และ password รวมถึงURL สำหรับล็อกอินเข้าจัดการเปิดเพจซึ่งแอดมินจะส่งไปให้ทุกคนแบบนี้นะครับอันนี้กำหนดไว้เพื่อจะเป็นการสอนเท่านั้นทำเสร็จแล้วจะลบทิ้งขั้นแรกเราก็ copy ตัวล็อกอินจัดการเปิดเพจไปวางใน Google Chromeแล้วก็ copy username แล้วก็ copy password การวางกด Ctrl V เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วให้กดล็อกอินเข้าไปมาใน WordPress ให้เราอัปเดตปลั๊กอินและทีมทั้งหมดก่อนมาดูการติดตั้งปลั๊กอินปลั๊กอิน WordPress จะให้มาใช้อ่านประมาณ 3-4 ตัวซึ่งเราสามารถที่จะไปนำมาเพิ่มได้ให้เรากด Activate ทั้งหมดเซตอัพ Jetpack ตัวนี้จะใช้การล็อกอินเพื่อนำมาใช้งานรอโหลดเสร็จก่อนอันนี้ผมใช้ Gmail ในการล็อกอินนะครับก็มี INTV ไทยตลาดวิเคราะห์ intv@gmail.comตรงนี้คือได้ล็อกอินไว้แล้วก็กดเข้าไปเลยหน้านี้ไม่ต้องไปตั้งกล้าอะไรให้กดแบ็กกลับไปเดี๋ยวติดตั้งเซตที่ Social J Pro เราคลิก Add New เสร็จแล้วก็มาคลิก Upload Plugin เลือกชุดไฟล์ก็ไปหาที่เราโหลดมาเมื่อเลือกมาแล้วให้กด Install Now แล้วกด Activate Plugin มาดูการตั้งค่า Setting Social Share Pro ให้กดไปที่ Setting License
copy ลายเซ็นมาวางยังลายเซ็นคีย์เพื่อการอัปเดตครั้งต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาจากนั้นให้กดเซฟการตั้งค่าไอคอนพรีวิวหน้าเว็บของเราสำหรับคนที่เข้ามาชมเว็บของเราการเลือกสีให้เปิด Photoshop ขึ้นมาสร้างเอกสารสักอันหนึ่งกดโอเคและไปที่ Color Foreground Color สมมุติเราจะเลือกสีเหลืองก็ให้กดตัวนี้มา copy มา on over โลโก้ color on over ต้องใส่ add tag ด้วยตัว if จะกลายเป็นสีเหลืองส่วน background color เมื่อกดผ่านจะให้เป็นสีอะไรเราก็เลือกตามที่เราชอบสมมุติให้เป็นสีเขียวแล้วกันขอ copy มาอย่าลืมใส่ add tag ทุกครั้งลองคลิกผ่านดูสีเขียวไม่ดินเราสามารถเปลี่ยนได้ขอเป็นสีแดงแล้วกันสีชมพูสีชมพูดีกว่ากด copy ไปกด Ctrl V ก็เห็นชัดเจนเมื่อคลิกเมาส์ผ่านอันนี้สำหรับไอคอนพรีวิวสำหรับฟลูติ้งตัวด้านข้างก็เป็นสี่เหลี่ยมเราก็ก๊อปด้านบนมาเลยมันจะได้เหมือนกันทั้งด้านล่างและด้านข้างเมื่อเสร็จแล้วให้กดเซฟทิ้งต่อไปมาที่ Standard Interface ให้คลิก URL of the homepage of your website อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะส่งลิงก์ไปยังโซเชียลอันไหนเราสามารถเลือกโซเชียลไอคอนให้ไปโชว์ได้อันไหนที่เราไม่ต้องการก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกอันไหนที่เราเพิ่มก็ให้ติ๊กคือเป็นเครื่องหมายถูกไว้
ให้เลือกตามท้องถิ่นแต่ละประเทศที่ใช้โซเชียลกันโดยทั่วไปอันนี้คืองานที่เราเลือกไว้แล้วให้ไอคอนทั้งหมดให้ไอคอนโดเทียทั้งหมดไปวางไว้ที่ไหนเราก็สามารถเลือกติ๊กได้อันนี้วางที่โฮมเพจที่โพสต์ที่เพจนะโดยทั่วไปเสร็จแล้วให้กดเซฟทิ้งอันนี้เป็นสแตนดาร์ดอินเทอร์เฟซVoting in the state. รอคลิก URL of the homepage of your website ก็คือให้ลิงก์ไปที่โซเชียลที่เราที่ต้องการก็ทำเหมือน standard interface คลิกถูกสำหรับไอคอนโซเชียลที่ต้องการอันไหนที่ต้องการก็คลิกเป็นเครื่องหมายถูกเราสามารถสลับตำแหน่งได้ดูการคลิกแล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการเสร็จแล้วให้กดเซฟจริงก็เป็นอันเสร็จสำหรับเซสซี่โซเชียลเจโปร